ศึกท้าชนเพลงลูกทุ่งโดยบาโอจิอยู่ที่พานทองชลบุรีคึกคักมากเลยมีบรรดาแฟนเพลงเนี่ยไปชมกันอย่างเนืองแน่นเลยเนี่ยฮะผมมีบรรยากาศเนี่ยเอามาให้ดูนะครับนี่นะเขาเรียกว่าเนี่ยบาโอจิภูมิใจเสนอเพชรตัดเพชรคอนเสิร์ตว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าใช้ชื่อว่าอย่างไงนะศึกท้าชนเพลงลูกทุ่งแบบตาต่อตาฟันต่อฟันฟันต่อฟันเพลงต่อเพลงว่าอย่างนั้นนี่นะครับเป็นครั้งแรกของรายการเพชรตัดเพชรได้ขนทัพศิลปินไปมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนแฟนเพลง5จังหวัดทั่วไทยเมื่อคืนนี้เริ่มต้นกันที่สนามกีฬาบ้านเก่าพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนเพลงจาก FC ชาวชลบุรีเนี่ยเต็มพื้นที่ของการจัดงานเลยนะครับนำทีมมอบความสุขความสนุกโดยโค้ชจาก2รายการเพชรตัดเพชร3สีเฮาะอากล้องห้วยไร่และก็เบิ้ลปทุมราชและก็ลูกทีมอีกมากมายก็เรียกว่าเต็มเวทีเลยนะครับบรรยากาศเมื่อคืนนี้มีศิลปินแบบสุดๆเลย Exclusive และก็คลิปสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่ามาฝากพี่ๆรวมทั้งบทสัมภาษณ์ของศิลปินด้วยลองฟังดูนะครับผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่โครงการเพชรตัดเพชรมาจัดที่บ้านเก่าในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่โครงการเพชรตัดเพชรมาจัดที่นี่นะครับก็มีผู้ชมมาชมอย่างมากมายครับข้างนะครับสวัสดีค่ะนุ้ยสุวินาต้นตาลยุทธการครับบิวกัลยานีแบงค์สอนรามน้ำเพชรครับและนี่คืองานบาโอจิภูมิใจเสนอเพชรตัดเพชรคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราเลยนะคะกับรายการเพชรตัดเพชร3สีที่ทางช่อง Work Point 23ได้ยกศิลปินกันมาแบบมากมายมามอบความสุขให้ท่านถึงหน้าบ้านได้รับชมกันแบบฟรีฟรีและพบกับความสุขความบันเทิงแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพลงต่อเพลงให้กับพี่น้องชาวชลบุรีไม่ต้องเสียใจเรามาเจอกันครั้งที่3ได้เลยนะครับในวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567ณตลาด304พลาซ่าจังหวัดปราจีนบุรีครับเริ่ม4โมงเย็นเป็นต้นไปงานนี้ชมฟรีตลอดงานนี่นะครับเมื่อคืนนี้ฮะทั้ง4คนนะครับเนี่ยทั้งแบงค์สอนรามบิวกัลยานีนุ้ยสุวีนาและก็ต้นตาลยุทธการก็มอบเสียงเพลงให้ความสุขเนี่ยนะครับกับแฟนๆอย่างเต็มที่เมื่อคืนเลยย้ำอีกครั้งนะครับความสนุกแบบนี้นะฮะจะไปที่วันที่18คือเสาร์ที่18พฤษภาคมนี้ที่ตลาด304พลาซ่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับติดตามรายละเอียดได้ใน Facebook ไมค์ทองคำชมฟรีเห็นไหมเมื่อคืนนี่โอ้โหเนี่ยแน่นเลยนี่นะครับอยู่ที่สนามกีฬาบ้านเก่าพานทองจังหวัดชลบุรีครับครั้งต่อไปก็นู่นเลยครับปราจีนบุรีนะครับ